ี่เป็นงานกาชาดสังหาร4 3 2เป็นไงบ้างงานวันนี้ค่ะครับผมก็ดีนะเหมือนได้มาเดินในสวนสนุกเลยครับผมก็แต่นี่ยังเดินไม่ทั่วเลยก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกว่ามีอะไรบ้างแต่จัดใหญ่มากครับเป็นไงใครชอบมิกกี้น่าจะจริงๆการ์ตูนหนูก็ชอบนะคะมิกกี้ดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างก็ได้มุงมิงก็ได้จะชอบมั้ยล่ะก็ชอบก็ชอบได้ตื่นตาตื่นใจมีใช่ก็เป็นการร่วมมือระหว่าง King Power แล้วก็ดิสนีย์จัดตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง27มกราคมปีหน้าค่ะ3เดือนเต็มๆก็มีคอลเลกชันพิเศษมีแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใครสนใจก็มาร่วมได้ค่ะอยากจะมาช็อปอะไรพิเศษไหมคะโอ้ยจริงๆมิกกี้เดินผ่านข้างในนี่อยากจะมาช็อปแม่กระเป๋าตังค์อยู่ตรงนี้แล้วบอกเลยค่ะอะไรนะครับเห็นพร้อมใจเลยไหมคะหูดับไปนิดนึงเชิญชวนแล้วกันค่ะใครที่สนใจเป็นแฟนดิสนีย์อยู่แล้วครับผมก็แฟนดิสนีย์นะครับก็มากันได้นะจัดใหญ่มากนะครับแล้วก็นอกจากจะมีอะไรให้ถ่ายรูปเล่นแล้วก็ยังมีของให้ช้อปปิ้งอีกเยอะมากเลยครับทำถึงเพนเลยเปลี่ยนนามสกุลอะไรยังไงอ๋อคือผมจะบอกว่าผมใช้พงพานุมาตั้งแต่เข้าวงการแล้วแล้วก็ผมไม่ได้เปลี่ยนในบัตรประชาชนแล้วพอผมจะไปเปลี่ยนที่เขตอ่ะมีคนใช้ไปแล้วก็เลยเปลี่ยนไม่ได้ครับก็เลยต้องเติมผ้าเข้าไปก็เลยเป็นที่มาของพงพันธุภาครับมีไปดูใหม่ไหมครับว่าเป็นยังไงความไม่ดูเลยก็คิดตรงนั้นเลยครับว่าไม่ใช่หรอจริงจริงเออมันแต่มันยิ่งใหญ่กับการนำสกุลนะก็อาจจะเป็นที่เราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมาตั้งแต่แรกเหมือนเมลอ่ะแล้วกดแล้วมันตัวตรงนี้ไม่ใช่ก็คือผมอ่ะตั้งแต่แรกก็คือคนจะรู้จักในพงพันธุตั้งแต่ภูมิพงพันธุอะไรเงี้ยแต่นามสกุลเก่าผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไงแล้วผมก็รู้สึกเอ้ยใช้นามสกุลนี้มานานแล้วแล้วก็เป็นนามสกุลในการแสดงที่ทุกคนรู้จักเยอะเลยก็เลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนดีกว่าพอไปเปลี่ยนแล้วมันไม่ทันแล้วก็เลยก็เติมเข้าไปออได้ก็โอเคเรียกว่าคิดเองที่อำเภอเลยคิดเองเลยครับครับผมจริงๆหลักไม่ได้ดูเลยครับคิดว่าเติมผ้าเข้าไปแล้วมันก็ดูใหญ่ดีเป็นผ้าแบบสวยดูนามสกุลโอเคจริงๆหลังพอหลังจากเปลี่ยนแล้วมีคนมาทักหรืออะไรอย่างงี้มั้ยเรื่องนามสกุลไม่มีครับก็ผมว่าก็เพาะดีครับพงพันธุภาคยาวยาวยาวและยาวสะกดยาวๆครับจริงๆเราคุยมาว่าเปลี่ยนแล้วดวงมันจะเปลี่ยนไปด้วยก็เท่าที่เปลี่ยนมาก็ดีนะครับก็ดีก็ดีจังหวะเดียวกันก็มีเรื่องเปลี่ยนผู้จัดการด้วยครับผมอธิบายหน่อยเป็นข่าวเยอะมากเลยอ๋อเปลี่ยนผู้จัดการก็คือจริงๆแล้วผมก็จะมาทำงานเพลงมากขึ้นนะครับผมก็ไปลุยทั้งการแสดงด้วยแล้วก็มีทั้งเพลงด้วยแล้วก็บางทีความถนัดอาจจะไม่ค่อยลิงก์กันเท่าไหร่ก็เลยแยกออกมาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักร้องไม่ใช่นักร้องครับเป็นดีเจครับพี่โอ้มันเหมือนคนก็บอกว่ามันมีปัญหากันหรือเปล่าอ๋อไม่ได้มีปัญหาครับผมกับพี่โชว์ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยครับมันคนโยงว่าจริงๆแม่น้องไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจด้วยซ้ำผมเป็นคนตัดสินใจเองแล้วก็จัดการทุกอย่างเองหมดเลยมันก็มีข่าวมาว่าแบบทางนู้นแบบคุณแม่เพิ่มดูจะดูแลให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผมตอบแล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนดูคิวเองเนาะถ้าสมมุติใครที่โทรมาเบอร์ใน IG ก็จะเป็นเบอร์ที่ผมเนี่ยรับเองผมเป็นคนรับเองดีลงานเองก็เป็นเบอร์งานครับก็แต่ผมจะเป็นเสียงผมเองผมรับเองแล้วก็ผมจะดูแลจัดการดีลงานทุกอย่างเองหมดก็เป็นผมเองครับผมแล้วถ้าสมมุติเป็นงานใหญ่ๆที่เราไม่ค่อยคุ้นอย่างเงี้ยเราก็จะมีปรึกษาบ้างแต่ผมเป็นคนรับเองจริงๆกูจะมีปัญหามั้ยกับเรื่องแบบพอเรามาดูเองแล้วมันจะอาจจะเป็นคอนดิชั่นหนึ่งของคนอื่นเค้าเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือผมก็จะบอกว่าไงผมเองก็อยู่ในวงการมาสักพักนึงแล้วก็พอที่จะรู้เรื่องงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมากก็ต้องพยายามศึกษาแล้วก็จัดการรายละเอียดตัวเองให้ได้มากขึ้นนะผู้จัดการคนเก่าคือตัดเงินครับไม่ได้ช่วยเลยนะครับช่วยกันทำงานอยู่ก็มีเจอกันบ้างมีบังเอิญเจอกันบ้างอะไรเงี้ยที่ยิมเพราะว่าพี่เวียอะไรเงี้ยก็ยังมีสลับมาดูแลพี่เวียบ้างก็เจอกันบ้างก็ทักทาย
ุยกันได้แต่คือจริงๆก็คุยกันได้คุยกันได้ครับคุยกันได้มันโยงไปถึงพี่เอถึงว่าโอ้จริงๆไม่ต้องโยงถึงพี่เอเลยครับพี่เอเนี่ยไม่เกี่ยวเลยถ้าสมมุติงานพรีเซนเตอร์ใหญ่ๆเงี้ยค่ะก็ติดต่อทีมเลยก็อันนี้ยังไม่เจอเคสนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าจะติดต่อก็ลองมาคุยก่อนได้อะไรเงี้ยผมเดี๋ยวผมก็หาคนปรึกษาแหละแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาใครก็ได้ที่สามารถปรึกษาได้แต่ยังจะดูแลตัวเองไปนานตลอดเลยไหมคะหรือว่าวันนึงเดี๋ยวก็หาเจอคนคิดจะหาผู้จัดการใหม่ไหมหรือคิดไหมเหรอครับก็ถ้าเจอคนที่คลิกกับเราแล้วเก็ตว่าเราแบบชอบทำอะไรเราอยากทำอะไรเราอยากจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมก็ยังดูแลเด็กก็ยังไหวอยู่อะไรเงี้ยก็คิดว่ามันก็โอเคจริงจริงมันมีปัญหาเรื่องการหางานหรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมเพราะก่อนหน้านี้มีจากคนป้อนงานมาให้เราอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับก็ปกติถ้าสมมุติว่าคนโทรไปหาพี่โชอย่างเงี้ยพี่โชเขาก็จะส่งเบอร์มาให้โทรมาหาเคนเลยก็ไม่ได้กักเลยครับก็ดีมากครับผมก็อย่างช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เขาบอกว่าเออพี่โชให้โทรมาเบอร์นี้นะอะไรเงี้ยอ่ะเอเซอร์บ้านค่ะเป็นบ้านค่ะสงสัยนิดนึงไปอยู่หลังแบ็คดรอปก่อนนะคือคนก็เหมือนมาโยงไปว่าแบบตั้งแต่คบกับเราแล้วมันมีปัญหามาดูเองคุณแม่เครียดไหมครับอ๋อไม่เครียดค่ะไม่เครียดเพราะว่าคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ผิดที่แบบคนอาจจะแบบมีเข้าใจบ้างเข้าใจแบบผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อย่างที่พี่ตอบไปเพราะว่าพี่ก็ดูแลตัวเองเรื่องงานก็พี่เป็นคนตัดสินใจค่ะแม่หนูไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นคนตัดสินใจให้อยู่แล้วค่ะจริงๆมันมีคนเข้ามาบอกคอมเมนต์แบบเกลียนๆอะไรเงี้ยกับเราบ้างไหมคะว่าแบบคบกับเราแล้วเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเคนเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะไม่ได้หมายถึงในเรื่องงานนะหมายถึงว่าแบบก็ทำให้เราแบบโตขึ้นทำให้เราแบบการทำงานเราก็รู้สึกว่าเราทำงานอย่างมีสติมากขึ้นแล้วก็ดีครับมันก็ส่งผลต่อการแบบการทำงานการเล่นละครอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบเราคิดมากขึ้นเธอมีท้อบ้างไหมคะพอแบบมีข่าวอะไรแบบนี้มันดราม่าค่อนข้างจะเยอะไม่ท้อ ไม่ท้อค่ะหนูเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติของวงการที่จะมีข่าวเข้ามาบ้างข่าวไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงท้อแต่ว่าเป็นการเข้าใจมากกว่าไม่ได้ต้องเหมือนถึงกันให้กำลังใจกันแบบเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะเธออะไรอย่างเงี้ยนี่มันละครหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ถึงขนาดใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นเลยค่ะเล็กนะ